สวัสดีครับคุณครูเราออกคลิปด้วยกันอ่ะเราไม่เคยรู้จักชื่อกันเลยอ่ะชื่อโอมครับคุณครูน้องโอมใช่ครับให้เรียกครูเรียกน้องดีเรียกน้องดีกว่าเรียกคุณครูดีกว่าชื่อโอมครับชื่อโอมเป็นไงวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกต้องบอกว่าจัดเต็มเดี๋ยวได้ข่าวว่าไปหาชุดให้แดนเซอร์ด้วยไม่ใช่ให้นักร้องน้องใช่ครับทั้งสองคนปะใช่ไม่ใช่งานหรือว่าเป๊ะมากการตัดโดยตรงงั้นตัดหมดเลยทั้งสองคนตัดหมดเลยไหนขอดูหน่อยโอ้โหเราคือแบบว่าเป๊ะมากคือไซส์พอดีเลยเนาะเนี่ยพอดีชอบมากหนูก็แค่บอกแค่เปลี่ยนแค่ไซส์อันนี้เฉยใช้หน้าอกแค่นี้ทำไมมันใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรใช่ไม่ใช่อุ้ยดูดิอันนี้หนูไซส์เดียวกันกับเพียงอลดีคือคุยกันตอนแรกนะคุยกันที่บ้านท้าบอกว่าไม่หนูยังไม่มีชุดยังไม่เปลี่ยนชุดยังไม่เสร็จพอมาวันนี้โอ้โหไม่ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ใส่ชุดนี้นะเออตอนแรกว่าไม่คิดว่าชุดยังไม่เสร็จไงนึกว่าจะได้ใส่ประมาณคือแบบว่าตกใจอ่ะตกใจเพราะนี่ก็เลยคิดในใจเชี่ยกูจะถ่ายรูปอะไรวะแม่งเป็นชุดเดิมๆอุ้ยแม่งนะชุดเดิมๆแต่พอมาความคิดไงความคิดมันความคิดคือเราถ่ายรูปมาตั้งแต่มินิคอนเสิร์ตแต่รูปเดิมใช่ใช่คุณครูมันอิงครับเป็นไงครับเห็นชุดใหม่แล้วฮะเห็นชุดชุดใหม่เป็นไงบ้างน้องใช่ไหมเออชุดน้องตาตื่นใจมากเลยเพราะยังไม่เคยเห็นโอเคนี่ฮะสวยมากภายในไม่กี่วันกี่วันได้คำสั่งจากซอกับบอสมาสั่งเพราะว่าวันที่ห้าถ่ายมิวสิกใช่วันที่ถ่ายมิวสิกเสร็จปุ๊บคุยเสร็จปุ๊บบอสบอกว่าจะต้องมีชุดเอาแล้วใหม่ให้ท่านเปิดวงเธอเป็นใช้อะไรเนี่ยกี่วันวะอุ้ยไม่ถึงอาทิตย์เลยวันที่5 6 7 8 9 10วันที่5นี่คือคุยเออเริ่มคือวันที่6เอ้ยเอาง่ายๆ9วันอ่ะ9วันแล้วไม่เอามาเสร็จคือเป๊ะเลยใช่ไหมไม่ได้แก้ก่อนไม่มีอะไรเลยคือจะบอกว่านักร้องนำหญิง2คนเนี่ยแดนไอ้สาวน้อยเสด็จแบนเนี่ยคือทุกอย่างมันใช่หมดทุกอย่างอ่ะคำว่าสาวน้อยอ่ะดูสิครับดูอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรครับไม่คิดนะครับให้ FC ดูกันนี่นะฮะนี่มันเต็มหมดทุกอย่างนะครับก็คือวันนี้เป็นวันแรกเนาะแล้วก็ฝนตกด้วยเนาะแต่ถ้าเราเล่นการแจ้งนี่ก็โอ้เราก็รู้สึกใจเนาะแต่วันนี้ไม่นะครับน้องอุ้งอิงมาแล้วโอ้ยน้องอุ้งอิงอันนี้กับจูนก็เห็นน้องขอจูนอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปคู่เดี๋ยวถ่ายรูปคู่กันหน่อยสามคนไหนถ่ายรูปตรงนี้กอดกันอีกแล้วเนี่ยกอดแล้วเดี๋ยวขอยืนตรงนี้เขาบอกว่าคู่อย่าดึงเลยอย่าดึงเอาวิวต้นไม้มาสามกันหลายสามคนวิวต้นไม้ตรงนั้นอ่ะต้องให้ผู้จัดการน้องถือหน่อยเอามาพี่ออสโอเคเอาของก่อนนะเอาสวยๆเอาดูแป๊บนึงนะคือผมถ่ายรูปผมก็มีจะแบบแอคเดิมๆอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้คุณครูโอมของเราจัดการให้นะครับขอบคุณผู้จัดการน้องเพชรพลอยมากนะครับถือกล้องให้นะครับขอโทษขยับมานี้ได้ป่ะพี่ไม่อยากติดมอเตอร์ไซค์พี่ไม่เอาแบ็คกราวด์พี่ไม่เอามอเตอร์ไซค์โอเคเดี๋ยวทุกคนถอยหลังเลยเนาะมันติดเงาสวยทั้ง3คนเลยครับเอามองกล้องได้อยู่เป็นไงล่ะ1 2 3เอาครึ่งตัว1 2 3โอเคเดี๋ยวถ่ายด้วยกันอีกขอบคุณมากนี่เป๊ะมากเลยอ่ะทำไมทำได้เซตแรกอันนี้เซตแรกเดี๋ยวมีเดี๋ยวเราต้องมีเหรอมีเหรอต้องมีสิไปข้างในเลยข้างในเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคุยกับน้องคุยกับน้องโอมต่อโอมเนาะโอมเนาะครับทำไมโอมเสกมาหรือว่าอะไรถามว่าเสกมาไหม
ทุกอย่างต้องด่วนครับด่วนแล้วต้องออกมาดีด้วยเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่มีเวลาที่ว่าเราต้องระวัดตัวมาลองเพราะว่าเราต้องซ้อมวงด้วยใช่ครับทุกอย่างคือว่าตัดเสร็จปุ๊บจะต้องเป๊ะใช่คนที่เข้ามาใหม่นะครับคือน้องโอมคนนี้คือใครเนาะก็คือครูที่ดูแดนเซอร์ของสามน้อยเสด็จแดนคชาแดนช้างแดนของเราตอนนั้นออกคลิปพี่ไปนะตอนแรกพี่จะมีคนดูว่าคนดูก็หลัก 1,000-6,000 อยู่นะก็คือมีช่องอื่นเข้ามาถ่ายบ้างยังจังเลยนี่ห้องแรกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมมันจะไม่ค่อยให้ถ่ายเพราะว่าอย่างสมมติว่าผมทำให้กับเสด็จแดนอันนี้ก็คือต้องเป็นแบรนด์ของเขาไปเลยเป็นความลับเพราะว่าใช่แต่ว่าเราคุยกันหลายๆอย่างมันไม่ได้มีความลับอะไรเนาะใช่อันนี้คือเราเปิดเต็มที่ใช่แล้วน้องๆแดนเซอร์วันนี้เป็นไงบ้างคนนี้ต้องบอกว่าพิเศษกว่าวันอื่นๆนะครับปกติแล้วเสด็จแบนเรามี6คนบอโจสั่งพิเศษวันนี้เปิดวันแรกเพิ่มเป็น8คนอายะเลยใช่ไหมอายะคือ8คนในระดับแบนเนาะแบนไม่ใช่หมอลำเนาะใช่ครับถือว่าเยอะเต็มเวทีแล้วเต็มครับเพราะว่าเนื่องด้วยสถานที่ของแต่ละที่อย่างร้านอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแคบแคบใช่ก็วันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับพร้อมที่จะเดินทางครับเดี๋ยวดูไลฟ์สดได้เลยวันนี้แหละครับพี่เชื่อว่าไม่ต่ำกว่า10-20งานวันพรุ่งนี้รอข่าวดีไหมครับพรุ่งนี้มีแววแววแล้วว่าซารุตบอกว่าสายเข้ารัวๆเหมือนกันใช่ครับขนาดยังไม่ทันเล่นๆใช่ครับนี่คือผลลัพธ์จากผู้บริหารยอดเยี่ยมของเราที่มีทัศนะที่ทันสมัยที่สูงมากๆนะใช่ครับมองไกลแบบมองไกลมากๆนะครับโอเคขอบคุณคุณครูโอมนะครับมากๆนะครับคุณครูนะครับขอบคุณมากนี่นะฮะบรรยากาศการเปิดวงวันแรกนะครับแล้วก็อาจารย์ดนตรีก็คือซ้อมหนักมากๆน้องลำเพลินก็ซ้อมหนักมากๆนะครับนี่ลำเพลินเสด็จแบนเนี่ยอนาคตนะครับคู่แข่งสามน้อยเสด็จแบนนะครับนี่อีก10ปีนะครับเจอแน่นอนอีก10ปีเจอกันแน่นอนนะฮะนี่อีกหน่อยด้วยน่ะน่ากินยังไม่หยุดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูขอดูอีกได้ไทยคนนี้ล่ะอาจารย์พร้อมมากๆเอ้าได้ครับอันนี้หน้าตาไม่คุ้นเลยนะครับเนี่ยไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับไม่คุ้นเลยครับวันนี้มาดูแลเนาะมาดูแลน้องๆมาเดี๋ยวไปนั่งเนาะเดี๋ยวจองโต๊ะไปแล้วเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนครับออนนะครับผมคนนี้แหละครับที่ผมแบบดูในสายตาไม่ดีในช่องนี้นะครับเสียใจมากนะครับพี่แต่ว่าเต่ารักพี่ใช่ไหมพี่ดีที่สุดในใจผมคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณรู้จักกันมาแรกคุณก็ปล่อยให้สามีมีไปนอน2:00อ่ะมันใช่หรอแล้วคุณก็ให้เขาอ่ะหนูคิดว่าพี่จะเป็นห่วงหนูพี่ก็ให้เต่าอ่ะไปล็อกหนูไว้ในห้องแล้วเอากุญแจห้องออกไปข้างนอกกันจบครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ